ำหรับบางท่านที่ชื่นชอบแนวเรียกว่าชีวิตที่หลากหลายนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงพูดคุยถึงการเปลี่ยนสายครับทั้ง Vivo Active แล้วก็ Fenix 3นะครับผมจะมาสาธิตให้ดูว่าถ้าท่านต้องการจะเปลี่ยนสาย Vivo Active และ Fenix 3ท่านสามารถทำได้ตัวเองแบบง่ายๆเราลองมาดูกันครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบการแฟชั่นหรือการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าชอบอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆเนี่ยทั้ง Fenix 3แล้วก็ Vivo Active เนี่ยมีทางเลือกให้ท่านเพิ่มเติมนะครับก็คือท่านสามารถจะทำการซื้อหาเพิ่มเติมสายครับนะสีต่างๆได้นะครับซึ่งมีด้วยกันหลากหลายสีด้วยกันซึ่งในชุดของมันเนี่ยอย่างกรณีนี้นี่คือสายของFenix 3นะครับซึ่งอาจจะดำเล็กน้อยเพราะว่าผมใช้งานอยู่เปลี่ยนทุกอาทิตย์เลยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสายของ Vivo Active นะเวลาที่เราซื้อสายเพิ่มเติมมาไม่ว่าจะเป็น Fenix 3หรือ Vivo Active เนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่าไขควงนะครับมาให้2อันแล้วก็จะมีแกนแล้วก็น็อตสำรองมาให้นะครับแต่ว่าแกนกับน็อตเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่ามันมีของตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับผมจะสาธิตการเปลี่ยนให้ดูนะครับซึ่งทำการทำใช้งานเนี่ยหรือการเปลี่ยนเนี่ยง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าอย่าง Fenix ดู Fenix 3ก่อนนะครับมันก็จะเป็นน็อตอยู่นะครับเป็นน็อตอยู่นะครับแล้วก็เพียงแต่ทั้ง2ข้างเลยนะครับทั้ง2ข้างเลยเอาไขควงครับจิ้มเข้าไปเลยครับซ้ายขวาบิดครับบิดสวนทางกันนะฮะในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับบิดปุ๊บสายน็อตข้างนี้จะเป็นตัวเล็กออกมานะครับวางไว้ส่วนอีกปลายนึงแล้วก็เอานี่แยงเข้าไปครับมันก็จะเป็นแกนหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วครับนะครับแล้วก็เอาสายใหม่นะครับใส่เข้าไปนะครับเอาแกนค่อยๆสอดเข้าไปครับนะเอาแกนค่อยๆสอดเข้าไปวางก่อนนะครับเอาสายใส่เข้าไปเอาแกนค่อยๆสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปจนถึงโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะครับต้องขยับเล็กน้อยเพื่อให้แกนเข้าไปในร่องที่ถูกต้องเรียบร้อยครับเอาน็อตตัวเล็กนะครับใส่กลับเข้าไปฝั่งนี้นะครับเอาไขควงใส่เข้าไปฝั่งนี้ก็เอาไขควงอันใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนอีกเหมือนกันครับแต่คราวนี้เราหมุนตามเข็มครับนะครับมันก็จะเข้าไปนะหมุนจนตึงมือท่านเองนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับหมุนจนตึงมือก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ Fenix 3ผมจะเปลี่ยนให้ดูแค่ข้างเดียวนะครับอันนี้ Fenix 3 Vivo Active เช่นเดียวกันครับแล้วขนาดเดียวกันเลยนะครับมันก็จะมีน็อต2ข้างเหมือนกันเลยนะครับไขควงใช้ชุดเดียวกันเลยนะครับผมเปลี่ยนด้านล่างแล้วกันอันนี้เปลี่ยนบ้างก็ใช้ไขควงจิ้มเข้าไปนะครับซ้ายขวาเหมือนกันแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาทั้งสองข้างนะครับน็อตก็จะหลุดออกมานะครับหลุดออกมาเป็นตัวเล็กๆเหมือนกันเลยฝั่งนี้ก็เอาทิ่มเข้าไปนะครับแกนก็จะโผล่มาฝั่งนี้ทิ่มทีนึงนะแกนก็จะโผล่มาสายก็หลุดออกแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาสายใหม่มานะครับเหมือนเดิมครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาแกนสอดเข้าไปครับนะครับแกนสอดเข้าไปขยับนิดนึงให้มันโผล่ไปอีกข้างนึงนะครับให้รูมันตรงนิดนึงนะครับแล้วก็เอาน็อตตัวเล็กใส่กลับเข้าไปนะครับเอาไขควงขยับเข้าไปนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ใส่ไขควงเข้ามาแล้วก็หมุนทั้งสองอันพร้อมกันแต่ก็เหมือนการหมุนตามเข็มนาฬิกาทั้งสองข้างนะครับจนแน่นก็เรียบร้อยครับนะครับการเปลี่ยนสายนาฬิกาทั้ง Vivo Active และ Fenix 3โดยใช้อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับกล่องง่ายๆแค่นี้ครับ